วัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วรายการสน.อาสาครับค่ะอาสาสมัครวันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ยังไม่ได้ถอดรายการค่ะทำไมต้องไปพูดถึงการถอดรายการด้วยมันเป็นแฟชั่นค่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็โดนถอดกันทั้งนั้นแหละค่ะขนาดคลื่นร้อยหนึ่งวันนี้ก็ยังอีลุ่มตุ้งแช่แห่แหนกันเลยนะคะแชร์กันแท็กกันแฮชแท็กกันเนี่ยนะคะจริงเหรอทนายวันชัยสอนสุริโดนถอดออกจากรายการ101แล้วค่ะก็ผมว่าแล้วผมฟังทุกเช้ายามบุญมากาไก่กลายเป็นหงชัดเจนเลยยามบุญหลงหงเป็นกาหน้าฉงนยามบุญมาหมาหมูกลายเป็นคนยามบุญหล่นคนอย่างทนายวันชัยก็ตกจากรายการเออแต่แกก็ผมดูเฟซบุ๊กแกก็ไม่เท่าไหร่นะแกก็ไม่ได้ดราม่านะแกก็เหมือนยอมรับชะตากรรมซะงั้นอ่ะใช่คือว่าไม่ได้จัดรายการไม่ได้พูดในวิทยุก็ไปพูดในสภาไม่ได้พูดในสภาก็พูดในประธานอนุกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีที่พูดก็มีด่าเมียที่บ้านเดี๋ยวเมียจะมาบอกคนอื่นไหมไม่เมียก็ด่าต่อด่าต่อบอกให้ไปซักผ้าบอกให้ไปซักผ้ามันด่าแล้วเนี่ยสวนี่ฮะนี่ก็เป็นเรื่องเนี้ยเขาเรียกอะไรคุณบอกว่ากดดันสื่อคุกคามสื่อแทรกแซงสื่อคือคุกคามประชาชนช่องทางการสื่อสารค่ะเชิญค่ะที่นี่ที่ไม่โดนคุกคามเลยค่ะ SMS 4642123นะครับค่ะ023080130-31ค่ะ023080019ก็คือเบอร์แฟกครับใช่ค่ะอีเมล Facebook Twitter Instagram ในชื่อเดียวกันสน.อาสาครับใช่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะเราจะใช้เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เป็นหลักแล้วคนที่รับผิดชอบก็คือชินชนะหฤทัยเนี่ยแหละค่ะครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดชินชนะไม่ว่างนะคะก็จะมีผู้รับผิดชอบค่ะคนั่นก็คือชินชนะนั่นแหละค่ะครับก็ถูกครับสรุปคือผมคนเดียวฮะใช่รายการเรายืนยันนะครับว่าจะไม่ถูกคุกคามครับแต่เราจะคุกคามกับความชั่วร้ายและความไม่เป็นธรรมตลอดไปต่อจากนาทีนี้ครับใช่ค่ะเอาละโอ้โหเด็ดมากไปดูเลยค่ะประชาชนเขาเอาด้วยกับเราหรือเปล่านะฮะถ้าประชาชนเอาด้วยกับเราเราก็จะทำต่อถ้าประชาชนไม่เอาด้วยเราก็จะต้องตัวใครตัวมันเขาก็ต้องเอาด้วยสิเพราะว่าเขามีผลโพลออกมาแล้วรัฐบาลสอบตกสอบตกปูสอบตกปูสอบตกก็มีคนงงว่าเอ๊ะแจกแท็บเล็ตไปแล้วทำไมยังสอบตกอีกนั่นไงคนนึกว่ามีแท็บเล็ตแล้วมันจะช่วยอะไรได้ไหมมันไม่สอบตกได้ยังไงเพราะไม่ได้ลอกข้อสอบเขาบอกว่ามันจะไปลอกข้อสอบขโมยข้อสอบลักข้อสอบออกมาถือโพยเข้าไปในห้องสอบมันถึงจะสอบไม่ตกใส่กระเป๋าเสื้อไว้ปัดหัวโดนจับได้น่าอายทั้งตระกูลคาขาวเลยพี่น้องๆเลยสองคนเลยด้วยมาดูเรื่องโพครับกรุงเทพโพก็เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นนะครับของนักเศรษฐศาสตร์นะฮะจากองค์กรชั้นนำ30แห่งก็จำนวนทั้งหมด60คนคุณมาริกาเขาสำรวจในหัวข้อครึ่งทางรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์กับผลงานด้านเศรษฐกิจโดยเขาไปประเมินการบริหารงานด้านเศรษฐกิจในภาพรวมของนายกยิ่งลักษณ์ผลประเมินก็ออกมาได้ดังนี้นะครับดังใครนายกยิ่งลักษณ์ได้คะแนนไปทั้งหมด 4.08 คะแนนจากคะแนนเต็ม10คะแนนโอ้โหได้นิดเดียวนะจ๊ะไม่ผ่านจ้าสอบตกหนึ่งละส่วนคุณกิตติรัตน์ณรนองรองนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลกระทรวงการคลังได้ไป 3.86 คะแนนจากคะแนนเต็ม10คะแนนไม่ผ่าน2ค่ะไอ้นี้ยิ่งแบบน่าเกลียดค่ะน้อยกว่าคุณยิ่งรักอีกนะครับน่าพิจารณานะได้คะแนนน้อยกว่าคุณยิ่งรักน่าจะพิจารณาโดดน้ำตายเป็นคนแรกค่ะคนต่อไปคนสุดท้ายครับคุณบุญทรงเตริยาภิรมหรือฉายาในโซเชียลเน็ตเวิร์กชื่อว่าบุญทรงคันหูนะครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักแถวเชียงใหม่เขาเรียกคนถือกระเป๋าคุณเจดอค่ะครับก็ได้คะแนนไปน้อยที่สุดครับน้อยคือ 2.50 คะแนนจากคะแนนเต็ม10คะแนนอันนี้น่าไปผูกคอตายค่ะครับเพราะว่าเนื่องจากการแถลงข่าวมากราบไม่ทราบเรื่องราคาจำนำข้าวนั่นเองครับค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ทำให้รัฐบาลนี้นะคะพาชาติไปสู่การหายนะความหายนะหรือว่าพูดสั้นๆง่ายๆแถวบ้านเรียกเจ๊งนั่นเองค่ะครับถ้าเกิดเจ๊งนี่ก็ไม่ใช่ว่าเจ๊งทักษิณเจ๊งเงินดูไบเจ๊งหรือเงินยิ่งลักษณ์เจ๊งนะคะเงินยิ่งลักษณ์ยังอยู่ในบัญชีค่ะเงินของเจ๊ดอก็อยู่ในบัญชีเงินบุญทรงอยู่ในบัญชีค่ะเงินของคุณกิตติรัตน์และเมียอยู่ในบัญชีค่ะครับแต่เงินจากบัญชีภาษีประชาชนหายค่ะนะคะสรุปแล้วก็นะคะเรื่องที่ทำให้ตอนนี้สอที่จะเกิดวิกฤตนะคะซ้ำซากเนี่ยนะคะเวลาหน้าตาพวกระบอบนี้มาเขาเรียกว่าระบอบทักษิณาธิปไตยนะเขาตั้งระบอบนี้ขึ้นมาเพราะว่าระบอบนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาทุจริตคอร์รัปชันเขาจะคิดทุจริตเป็นลักษณะแบบว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ 5% 10% อะไรประเภทอย่างเงี้ยแต่พวก 5% 10% เนี่ยอันนี้พวกแบบว่านักการเมืองไดโนเสาร์ละรุ่นเก่าเต่าล้านปีเชยโอ้ถ้าเกิดระบอบทักษิณหรือว่าระบอบทักษิณาธิปไตยระบอบนี้เขาอธิบายในวิกิพีเดียเลยนะในพจนานุกรมเลยนะมีเลยใช่ค่ะระบอบทักษิณาธิปไตยหรือระบอบทักษิณคือเผด็จการในประชาธิปไตยใช้ระบ
บควบรวมซื้อสสและพรรคการเมืองแล้วก็ออกนโยบายมาโกงนี่คือคำอธิบายนี่คือคำอธิบายคำว่าระบอบทักษิณบรรดานักกากทั้งหลายที่เขาออกมาเนี่ยเขาถึงบอกว่าออกมาทำอะไรไม่ได้ออกมาล้มรัฐบาลนี้แต่ออกมาต่อต้านระบอบทักษิณถ้าเกิดรัฐบาลนี้ยิ่งลักษณ์นะคะทำดีก็ได้อยู่ต่อแต่ถ้าทำไม่ดีแต่ว่าเลียนแบบระบอบทักษิณทั้งหมดคุณก็จะต้องโดนไล่โดนล้มโดนท้วงโดนทุบโดนอะไรต่างๆโดนท้วงติ่งนะคะโดนตรวจสอบนั่นเองอ่ะไม่ผ่านนะจ๊ะหนึ่งข่าวไปแล้วนะครับค่ะไปที่ข่าวต่อไปครับไม่ผ่านคอมเมนเตอร์มี3คนไม่ใช่เหรอฉันบอกไม่ผ่านพวกคุณให้ผ่านอ่ะมันถ้าอย่างนั้นก็ที่หลังเอามาด้วยสิคุณไม่มีคุณต้องไปซื้อมาดิคุณซื้อมาแบบคุณทักษิณไงไม่ผ่านค่ะแอนนะครับเบนไม่ให้ผ่านนะคะคุณเบนนะไปก่อนทาเลนต์เรื่องต่อไปค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่อง2มาตรฐานแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าค่ะเขาบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยถ้าไม่มีทุกวันนี้ก็ลำบากนะครับแต่ในกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่โด่งดังและเขาพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะเกี่ยวกับการค้างค่าไฟของห้าง Imperial ลาดพร้าวครับเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งค่ะแต่ระบุชื่อไปเลยค่ะเป็นห้างที่แสดงไปชุมนุมกันตลอดปีตลอดแรงตลอดชาตินั่นแหละค่ะตลอดรัฐบาลอภิสิทธิ์และจนกระทั่งบัดนี้นั่นแหละค่ะข่าววันนี้ที่สำคัญคือห้าง Imperial ลาดพร้าวเนี่ยค้างค่าไฟกับการไฟฟ้านครหลวงประมาณ15ล้านบาทโอ้ยตายเลย15น่าจะปิดห้างไปเลยนะจ๊ะเขาก็ส่งคนไปดูส่งคนไปตรวจสอบส่งคนไปแจ้งว่าเฮ้ยคุณต้องจ่ายแล้วนะค่าไฟที่ค้างอยู่นี่ปรากฏว่าไม่จ่ายตามวันที่กำหนดส่งพนักงานไปเตรียมจะตัดไฟจะตัดไฟอยู่แล้วพนักงานถูกกักตัวโดยเจ้าที่อิมพีเรียลอีกปรากฏว่าอย่ามาตัดของฉันไม่ให้ตัดแต่ไฟเนี่ยฉันไม่จ่ายแต่แกอย่ามาตัดเออเขาก็ทำถูกของเขานะเรื่องอะไรมาตัดไฟตึกเขาอ่ะก็คุณไม่จ่ายเงินนะจ่ายเงินเขาเอกสารไปทวงสิแจ้งทนายฟ้องสิฟ้องการไฟฟ้าอะไรไฟฟ้าก็มาฟ้องสิมันเป็นระเบียบของการไฟฟ้าฉันเป็นรักษาความปลอดภัยตึกแกมาตัดฉันก็รักษาความปลอดภัยตึกก่อนสิมาตัดของฉันได้ง่ายๆได้ไงแล้วมากัดตัวได้ไงเนี่ยเขาเป็นรัฐวิสาหกิจเออเนี่ยเขากว่าเจรจาอยู่ตั้งนานกว่าจะได้ตัวพนักงานไฟฟ้ากลับออกมาพนักงานไฟฟ้านั้นเกือบจะไม่รอดนะเกือบจะไม่รอดเพราะไปตึกนี้นะคะเมาสรุปแล้วอันนี้คือเป็นเรื่องเมาเฉยๆเรื่องจริงอ้าวเหรอนี่เป็นข่าวเลยอ๋อเหรอนี่นึกว่าเมาเนี่ยเมาก็คือว่ามีคนพูดต่อให้ความเห็นต่อเป็นกระแสต่อมาจนดังในข่าวนี้นะใช่นะครับแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นข่าวใหญ่อีกเรื่องนี้เนี่ยนายห้างของ Imperial นะคะชื่อคุณอะไรนะนายห้างก็ชื่อคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์แล้วคนนี้ฉันคุ้นๆนี่ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มาก่อนอ๋อเหรอเคยขายข้าวมาก่อนก็ใช่สมัยคุณสมชายสมชายวงศ์สวัสดิ์ถูกต้องซึ่งคุณสุชาตินี่เป็นใครนะคุณสมชายก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเฮ้ยไม่ใช่คนที่ขายตู้เย็นซื้อตู้เย็นนั่นเหรอไอซื้อตู้เย็นนั้นไปโรงแรมเก่าผิดแล้วคนละคนสมชายคนเดียวกันเปล่าแล้วสมชายที่ซื้อตู้เย็นอ่ะซื้อตู้เย็นก็พาอีกคนนึงไปเอาเหรอแล้วไม่ใช่สมชายคนเดียวกันเหรอใช่หรือเปล่าล่ะเอาเหรอคุณต้องดูให้ชัดเจนด้วยคุณจะพาผมไปผมไม่เกี่ยวขังเดียวนะฮะอย่าขังรวมคุณช่วยดูด้วยโอเคสรุปสมชายที่ซื้อตู้เย็นอีกคนนึงนะใช่สมชายวงศ์เสน่ห์อีกคนนึงไม่ใช่ฮะสรุปไม่ใช่คนสมชายเดียวกันเหรอคนละคนครับซึ่งจะผิดมาตลอดนะคุณสงครามเนี่ยเป็นอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคพลังประชาชนเป็น1ใน5ของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าส่งท่อน้ำเลี้ยงเรื่องต่างๆสนับสนุนเงินให้นปช.ด้วยอะไรด้วยอันนี้ก็อยู่นะครับเป็นเรื่องของคนเสื้อแดงทีนี้มันน่าสนใจคุณมลิกาสนใจตรงไหนอีกล่ะจำได้ไหมที่เราเคยเสนอข่าวแม่ลูก2คนที่พิษณุโลกค้างค่าไฟแค่400ปรากฏว่าถูกตัดสิครับนอกจากตัดปุ๊บเด็กก็ไปจุดไฟจุดเทียนอยู่ด้วยกัน2คนพี่น้องจำได้นี่ค่ะปรากฏว่าไฟคอกตายตายทั้ง2คนเพราะการตัดไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็การไฟฟ้าอันเดียวกันแล้วค่ะเออทีนี้เนี่ยทำไมอ่ะทำไมอิมพีเรียลต้องค้างตั้ง15ล้านแกไม่จ่ายเออแล้วก็ไม่ตัดแล้วทำไมไม่ไปเจรจาทำไมไม่ฟ้องร้องทำไมไม่ดำเนินการที่2แม่ลูกเนี่ยไปตัดไฟเค้าเออจนลูกเค้าเนี่ยนะคะจะอยู่จะกินกัน2คนนู่นนี่นั่นปุ๊บต้องไปนั่งจุดเทียนเด็กอยู่กัน2คนไฟไหม้บ้านตายทำการบ้านกินข้าวใช้เทียน2เล่มแล้วภาพที่น่าสงสารที่สุดผมจำได้เลย2คนพี่น้องนอนกอดกันอยู่ในกองเพลิงเป็นเรื่องเศร้ามากเปรียบเทียบกับห้าง Imperial ซึ่ง15ล้านบาทเป็นภาษีประชาชนแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงก็ทำตามหน้าที่แล้วด้วยการส่งเจ้าพนักงานไปตัดไฟเพื่อที่จะเตือนแต่ปรากฏว่าเขาไม่ให้ตัดเขาเส้นใหญ่นี่ฮะ Imperial ก็จะเป็นที่แถลงข่าวของกลุ่มของคนเสื้อแดงและ Imperial แหละเป็นที่มาของการที่คุณจตุพรพรหมพันธ์ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอ่ะอ้าวทำไมฮะก็แกประกาศตรง Imperial นี่แหละอ๋อเหรอไปประกาศที่ใน YouTube อ่ะประกาศเนี่ยแรงไปอ่ะแรงไปอ่ะพี่ตู่แรงไปอ่ะประกาศเต็มที่อ่ะครับค่ะส
สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ใช้เป็นแหล่งถ้าเกิดสมัยตอนรัฐบาลอภิสิทธิ์เราใช้ว่าแหล่งมั่วสุมศูนย์บัญชาการได้ไหมศูนย์บัญชาการแหล่งมั่วสุมมั่วสุมสิเพราะว่าตอนนั้นคือล้มรัฐบาลไงก็ใช้คำว่ามั่วสุมเพราะว่าบรรดาสารพัดโจรที่อยู่ในหมายจับอยู่ตรงนี้หมดตอนนั้นนะตอนนี้ออกตอนนี้เขาเป็นใหญ่กันหมดแล้วเราก็ไม่ควรเรียกเขาว่าโจรก็ข้ามไปก็ควรจะเรียกเขาว่าพนักท่านโจร อย่างเช่นพนักท่านเต้นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาเป็นไอ้โจรนะคะคือเผาบ้านเผาเมืองเผาแล้วครับพี่น้องปัจจุบันท่านเป็นรัฐมนตรีเคยถูกจับด้วยใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังมีคดีอยู่ไหมมีอยู่นะมีค่ะค้างค่ะอยู่ในศาลค่ะเมื่อท่านเป็นรัฐมนตรีเราก็ควรจะให้เกียรติท่านควรจะเรียกท่านว่าท่านเต้นพนักท่านไอ้เต้นค่ะเพราะมันเป็นพนักท่านโจรครับนี่นะครับเราเรื่องนี้เอามาให้นึกถึงนะครับให้จำกันได้ว่าความแตกต่างระหว่างสองที่เป็นอย่างไรครับเอาล่ะครับค่ะฮัลโหลอะไรนะขอให้คุณมริกาหยุดเหรอฮะอ๋อหยุดแล้วจริงวันนี้มีสายมาหยุดไปเดี๋ยวออกไปเลยป่ะไม่ได้ออกไปเลยก็ได้เพื่อทำเหมือนสองพ่อมันใช่ไม่ฉันเสียสละไม่ใช่ไม่ฉันต้องเสียสละสิเดี๋ยวสถานีมีเทนนี้กำลังฮิตนะไม่โอเคเลยเมื่อกี้คุณพูดถึงใครเฮ้ยปิดรายการก่อนปิดก่อนเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูรายการกันต่อครับ